นายจตุรงจันทรังผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบว่ามีกำไรสุทธิในไตมาสสองราว53,000ล้านบาทลดลงจากการตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ชะลอตัวลงส่วนเสถียรภาพสินเชื่อขยายตัวร้อยละ4.6จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจที่มีสัดส,ส่วนราว2ใน3ของสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ3.2โดยในภาคการเงินอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมการผลิตขยายตัวได้มากที่สุดส่วนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวร้อยละ0.7และสินเชื่อ SME ขยายตัวร้อยละ5.2ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคทรงตัวที่ระดับร้อยละ7.8 โดยกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังขยายตัวได้ดีขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตและเช่าซื้อรถยนต์หดตัวทั้งนี้นี่สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL มียอดคงค้างกว่า3 1 1 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไต,ตรมาสก่อนราว13,300ล้านบาทจากธุรกิจภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่ม SME ขนาดเล็กเป็นสำคัญ ส่งผลให้สัดส่วน gross NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ2.38จาก2.29ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาแต่ธนาคารพาณิชย์ยังมีมาตรการดูแลและติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่เงินสำรองและเงินกองทุนยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้นายจตุรงคาดว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งปีจะเติบโตได้ร้อยละ4.4ภายใต้เงื่อนไขาการปล่อยสินเชื่อในครึ่งปีหลังจากนี้ใกล้เคียงกับครึ่งปีหลังของปี2557ที่ระดับ3 3 0 0 0 0ล้านบาท